สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Happy Verunus ของเรานะคะวันนี้นุชจะพามาดูต้นระบาร์เบอร์นะคะที่วันนั้น FC พี่สาวของนุชถามมานะคะว่าไอ้ต้นระบาร์เบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนุชจะพาไปดูนะคะเพื่อนๆตามไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับต้นระบาร์เบอร์ที่นุชเอาไปทำพายวันมิสซมาคราวที่แล้วนะคะทีนี้ก็ยังไม่ได้พาไปดูนะคะว่าต้นมันเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆคือจะบอกว่าต้นที่ปลูกเนี่ยนะคะมันอยู่ตรงมุมด้านหน้าของสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะซึ่งอันนี้นุชไม่ได้ปลูกเองนะคะคือเจ้าของเดิมเขาปลูกเอาไว้แล้วมันก็ขึ้นเองทุกปีเราก็เลยได้อาศัยกินไปด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะจะเห็นว่าเราก็ตัดไปใช้วันนั้นทำพายจนค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วนะคะแต่ว่าเรายังพอดูได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะมันก็จะเป็นใบๆกอกๆแบบนี้นะคะเราก็ตัดเอาก้านมันนะคะเอาไปทำพายหรือว่าจะไปทำกับข้าวอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้หน้าตามันก็จะคล้ายๆกับใบบอนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้นุชสงสัยจะถ่ายนานไม่ได้นะคะเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ก็โดนยุงมาลุมมาตุ้มค่ะเพื่อนๆหมายถึงว่าเราต้องเต้นไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะคะสงสัยจะอยู่ได้ไม่นานนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ต้องแบบว่าจบอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวมาถ่ายมุมนี้บ้างตอนนี้นุชลงมาข้างล่างนี่มันเกือบ2 ทุ่มครึ่งแล้วนะคะแต่มันยังสว่างอยู่นะคะเพื่อนนี่ก็เลยยุงมันก็เลยนึกว่านุชเป็นอาหารของมันนะคะโอเคนะคะเพื่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายฮิโดเราต้องหนียุงแล้วค่ะโอเคค่ะ